ทุกคนครับนี่เป็นอีกแม่ควายตัวหนึ่งที่ได้ใส่กับทะเลทองเวียดซี่วันนี้ได้เอามาให้ทุกคนได้เห็นที่สนามที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นควายของพี่เจสซี่ไหมครับตัวนี้เป็นของเกษตรกรเหมือนเดิมตัวนี้ได้เป็นตัวผู้ชื่อน้องมีชื่อน้องมีทองน้องมีทองมีทองนี่หนาแล้วก็ตัวนี้ก็คือมีตูดเหมือนเท้ามะนาวท้ายมะนาวตัดเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ได้7เดือนค่ะสังเกตทะเลทองจะให้ลูกหัวโหนกแล้วก็สีจะมาก่อนเห็นไหมเดี๋ยวไปค่ะค่ะเขาดูตูดหน่อยแล้วครับเขาตูดหน่อยแล้วเขาดูตูดหน่อยแม่นี่ก็ไม่ได้แบบว่าตัวนี้นะแม่นี่สูงค่ะนี่ดูตูดอ๋อ40กว่านี่ดูตูดนี่เห็นดูตูดปะคือลูกเขาจะออกมาเป็นสีแบบเหลืองนวลเลยน้องอะไรเอ่ยชื่อน้องมีทองกับแม่สายไหนกับแม่สายดาวดาวเหนือเนาะดาวเหนือดาวเหนือโอ้ยไปในเรื่องของฝั่งแม่พอมาบีบใส่กับทะเลทองก็จะได้ลูกที่มันเติมได้เยอะเพราะตัวที่เรารีวิวเมื่อกี้เนี่ยอันนั้นจะเป็นควายที่เป็นทีมอีสานเลยค่ะแต่นี่คือเป็นการพัฒนาในเจนหนึ่งก็คือสายดาวเหนือค่ะสายดาวเหนือค่ะทายค่ะแท่งขาเนื้อตามมาดีครับแล้ววงเล็บอ่ะแกผสมทะเลทองไว้ทุกแม่เลยทุกแม่เลยกี่ตัวพี่ชายหมดแล้ว8ตัวทั้งหมด8ตัวเลยแต่ยังที่คลอดออกมาแล้วมีประมาณ4ตัวมีตัวแบ่งไหมมีตัวแบ่งไหมชดขาดเอาหมดแล้วค่ะเหลือแต่ที่ยังติดอยู่ในท้องยังไม่คลอดคือพี่เอ็นซี่เหมาคลอดเลยไปปิดมาแล้ว2ตัวปิดมาแล้ว2ตัวใช่ก็คุยนิดนึงเลยหลักการพัฒนาของเราเป็นยังไงครับตอนนี้ก็คือหลักการพัฒนาเดี๋ยวขอยืมไมค์กับทางพี่ชายการพัฒนาของเราก็คือเราอยู่พ่อของพี่มีจนถึง165เนาะตั้งแต่120 28ครับแม่สูง128จนถึง165ใส่ทะเลทองหมดเลยมันคนละเกรดอยู่นะ128นี่ก็ประมาณระดับเนี้ยใช่แต่165ก็คือระดับเนี้ยเลยใช่เราทุกครั้งเวลาเราไปสนามไหนเราจะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปด้วยเราจะให้เกษตรกรค่ะเราจะให้เกษตรกรได้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างใส่แม่เล็กแม่ใหญ่ออกมาเป็นยังไงฝากด้วยครับพ่อพันธุ์ของเราก็คือเก้าทะเลทองจะเห็นบ่อยแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราเดี๋ยวได้เห็นแน่ๆที่ควายงามฟาร์มฮักนะคะทาง Facebook ควายงามฟาร์มฮักหรือว่าอีก Facebook นึงก็คือควายงามฟาร์มฮักเจสสิก้าค่ะคอนเทนต์ทาเลนต์ก็มีเยอะนะหลานเราบอกเลยว่าพี่เอสซี่มีอะไรที่เปิดฟาร์มได้ตลอดเวลาแล้วก็พี่ชายนี่ฝากด้วยพี่แจ็คเบอร์ทรงอันนี้ของพี่เขาอยู่ที่บ้านเพชรตำบลบ้านเพชรนะคะครับอยู่บ้านเดียวกันกับตัวอะไรนะพ่อพันธุ์บ้านไร่เพชรภูเขียวอ่ะค่ะบ้านเดียวกันค่ะกับตะวันฉายเก่าก็นี่ก็ถือว่าเป็นความสุขที่เราได้ร่วมกันพัฒนาเนาะค่ะใช่ค่ะเอ้าแล้วก็จะมีพี่ครับนี่ที่คอยดูแลฟาร์มผู้จัดการครับอยู่ใกล้ๆนั่งก็เนี่ยยิ้มให้กับความสุขพี่น้องได้มาเติมเต็มอยู่ในขนาดเนาะก็ไปถามเต็มนี้เลยเดี๋ยวเราจะดูอีกควายสาว2ตัวเป็นยังไงไปดูทุกคนค่ะจ้ะ